กันเนาะไม่ได้เจอเพื่อนนานมากน่ารักมากๆอาจารย์ใช่ค่ะได้อาจารย์คอยดูแลอยู่หลายๆอย่างเลยค่ะเพื่อนช่วยดีอาจารย์ก็ช่วยดีช่วยหลายๆเรื่องอะไรไม่เข้าใจเขาก็จะช่วยค่ะใช่ใช้ชีวิตให้เต็มที่ค่ะอะไรอยากทำก็คือทำเลยเข้าร่วมอะไรได้ก็เข้าร่วมไปเลยค่ะผู้สอนน่ะเขาเอาประสบการณ์มาสอนจริงๆนะครับมันทำให้แบบว่าเราได้ experience ตรงหน้าสูงขึ้นครับผมได้เต็มๆด้วยก็แฮปปี้ค่ะจบสักทีก็มีวันนี้ได้ชุดคุยที่พ่อใฝ่ฝันนะคะ yeah I feel very happy to be here and everybody here is very friendly yes ก็ฝากถึงน้องๆนะคะอาจจะต้องใช้ความอดทนและพยายามในการเรียนนิดนึงค่ะแต่ว่าเชื่อว่าสักวันมันก็ต้องเป็นของวันของเราเหมือนกันค่ะOkay, so I recommend everybody study here International College. It's very good here, studying an airlines business here. You will get a lot of like a training over here. Yes. Highly recommend Sipathum International College. Yay! Yay! รู้สึกว่าวันนี้มาถึงจนได้ครับเพราะว่ารอวันนี้มา4ปีเลยแต่รู้สึกว่า4ปีมันน้อยมากจริงๆครับสำหรับการเรียนรู้ที่นี่ครับผมของวิทยาลัยนานาชาตินะครับผมที่ผมเรียนนะครับสายขาธุรกิจการบินมันจะมีการปรับหลักสูตรแล้วก็ปรับพื้นฐานให้นักศึกษาที่เข้ามาใหม่มันดีมากๆอยากแนะนำน้องๆทุกคนเลยนะครับยินดีกับตัวเองที่ได้งานจากมหาวิทยาลัยเลยนะครับผมก็คืออาจารย์ท่านโคกับบริษัทลุคแทนซ่าเซอร์วิสไทยแลนด์นะครับผมที่บริหารจัดการให้กับเรียกว่าแฮนด์ลิ่งนะครับผมให้กับสายการบินลุคแทนซ่าเยอรมันแอร์ไลน์นะครับผมแล้วก็สวิตแอร์อะไรพวกนี้ที่เป็นลุคแทนซ่ากรุ๊ปนะครับผมยุโรปนะครับผมเป็นปริญญาโทใบแรกนะคะก็เลยรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษมากๆเลยค่ะแล้วก็เห็นบรรยากาศในการที่มหาลัยจัดกิจกรรมให้วันนี้รู้สึกอบอุ่นมากค่ะเต้นมากเลยเพราะวันนี้ใช่ค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากคือแบบไม่ได้เจอเพื่อนนานมากใช่ครับช่วงโควิดด้วยไม่ได้เจอเพื่อนแล้วแบบมาเจอกันอีกทีนึงก็รู้สึกแบบมีความสุขตื่นเต้นมากๆเลยครับวันนี้ก็วันนี้นะคะรู้สึกว่าแบบอบอุ่นแล้วก็ภาคภูมิใจมากเลยค่ะรู้สึกขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทางมหาวิทยาลัยขอบคุณคณะบดีอธิการบดีแล้วก็รุ่นน้องเพื่อนๆทุกคนค่ะที่วันนี้มาทำให้พวกเรารู้สึกอบอุ่นนะคะส่วนผมก็รู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่าผมรอเวลานี้มานานมากแล้วครับพอมาถึงวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาวันนี้และเจอเพื่อนๆด้วยครับก็ตอนนี้ผมก็ทำงานอยู่ครับเป็นพนักงานราชการอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษครับใช่ครับสำหรับพิวนะคะพิวก็ปีหน้าค่ะสอบทนายความนะคะรุ่น61ค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะว่าอยากเป็นสาวนิติมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะแล้วก็ได้เป็นทนายด้วยครับผมว่าการเรียนนิติบางคนคิดว่าจะยากแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดถ้าคุณก้าวเข้ามาแล้วมีอาจารย์ที่ดีคอยสอนแบบใกล้ชิดอะครับพิวขอพูดในเรื่องใกล้ตัวละกันค่ะเพื่อนเนี้ยมีบทสำคัญในชีวิตเรามากเลยอยากให้เลือกคบเพื่อนที่มันแบบดีๆแล้วก็ช่วยกันเรียนจนถึงวันนี้ค่ะวันที่คุณได้เป็นบัณฑิตเหมือนกับทั้งพิวแล้วก็เป้ด้วยใช่ครับเรียนที่นี่สนุกดีค่ะแล้วก็ได้เปลี่ยนสังคมด้วยพอดีว่ามาต่างจังหวัดแล้วก็มาเรียนที่นี่ได้สังคมแล้วก็เพื่อนดีมากดีใจมากเลยค่ะกว่าจะจบได้ดีใจมากมากคือความทรงจำดีๆมันมีเยอะนะคะยิ่งตอนช่วงเข้ามาตอน60แล้วมันยังไม่เป็นโควิดได้มารับน้องได้แบบทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเรารู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้มนะการที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในมหาลัยแล้วเราได้ลองทำกิจกรรมด้วยไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวเนี่ยค่ะเรา
ราอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเราเอาเกียรตินิยมอันดับ1ไปฝากท่านค่ะแฮปปี้มากๆกับการได้เจอเพื่อนที่ดีแล้วก็จับมือกันมาถึง4ปีคณะครูอาจารย์ที่รักและเอ็นดูเรานะคะทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่ามหาลัยอ่ะเป็นเหมือนบ้านหลังที่2ของเราไปแล้วอะค่ะครับตั้งแต่เรียนคณะนิเทศศาสตร์มานะครับก็เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงมาโดยตลอดทางระยะเวลา4ปีครับพวกเราเผชิญการบุกน้ำลุยไฟแอดเวนเจอร์ทุกอย่างลงมือทำด้วยตนเองทุกอย่างครับรู้สึกแฮปปี้สนุกมากอยากจะบอกน้องๆ นะคะกับคำพูดที่ว่าเรียนนิเทศไม่มีงานทำจะบอกว่าไม่จริงเลยนะคะถ้าเราชอบอะไรนะคะเรียนแล้วก็ตั้งใจมั่นใจว่าเราทำได้ยังไงเราก็ทำได้ค่ะนิเทศศาสตร์นะครับเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดครับไม่มีขอบเขตจำกัดครับรอเวลานี้มานานแล้วแล้วก็สถานการณ์ก็ดูแบบคึกคืนดีมากเลยน้องๆมีการมาบูมกันเยอะมากเลยครับผมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานต่อมาเรื่อยๆจนบัดนี้ครับดีใจมากครับผมที่วันนี้มาถึงก็มีสนุกมากครับอยู่มหาลัยนี้ได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างครับผมอยากจะฝากตัดฉิมโอวาทให้กับบัณฑิตทุกคนนะคะไว้อยู่4ข้อด้วยกันข้อแรกนะคะขอให้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะขอให้มีน้ำใจข้อที่2ขอให้มีวาจาดีสร้างสรรค์ด้วยทัศนคติที่ดีข้อที่3นะคะขอให้มีความมุ่งมั่นและรู้จักรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำข้อที่4นั้นก็ขอฝากเอาไว้ว่าขอให้ศิษย์ศรีปทุมทุกคนมีความกตัญญูและซื่อสัตย์